Welcome back to Muay Thai Battle ท่านผู้ชมครับดับเครื่องชนความมันกันต่อเลยครับกับมวยในคู่ที่3ของรายการมวยไทยสุดมันและที่คือรายการมวยไทย Battle ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกที่มีดีกรีแชมป์นะครับโคจรมาพบกันนะครับเราไปทำความรู้จักกับแชมป์ทั้งคู่เลยครับ Introducing firstFighting in the blue corner, he is the champion Muay Thai tournament program in 62 kg weight division, representing Royet Province, Thailand. He trained at Sisang Prabchim, and his professional record 37 wins, 13 losses, and 2 draws. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Bang Thai Sisang Prab. Muay Thai Battle. All right, guys, let's make some noise for champ. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he is the champion Muay Thai four-man tournament in 62 kg weight division. Ladies and gentlemen, let's hear for Bang Thai.Sang Plap! Alright, and here's one of them fighting in the red corner. He is the champion Muay Thai four-man tournament in 59 kg weight division, representing Bangkok, Province, Thailand. He trained at Luk Suan Chim, and his professional record 44 wins, 20 losses, and 2 draws. Ladies and gentlemen, let's hear for Far East More.ราชพฤกษ์ มวยไทยบาทเทิล Alright guys, let's make some noise for another champ. Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner, he is the champion.Muay Thai four-man tournament in 59 kg weight division. Ladies and gentlemen, let's hear for Far East More Rajapuk. ตลอด2คู่ที่ผ่านมาครับของรายการมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ของเราครับทางช่องอมรินทร์ HD หมายเลข34นั้นต้องบอกว่าคว้าเงินรางวัลพิเศษไปทั้ง2คู่วางมาตรฐานไว้อย่างดีเหลือเกินครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการกันแล้วถือว่าเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ทั้งคู่นั้นเป็นแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกของเราครับซึ่งวันนี้เจอกันในเวทพิกัด61กิโลกรัมครับด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกรุ่นน้องครับในวัย18ปีแบงค์ไทยสิทธิ์สังปราบครับนายกรประเสริฐพิษสวงครับขุนศอกผีพวาจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ส่วนสูง166ซมครับ3ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะรวดทั้ง3ไฟและล่าสุดชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เจ้าสิงโตทองขวัญใจสีโคจากสปป.ลาวเอาไว้ด้วยครับจากค่ายมวยสิทธิ์สั่งปราบครับที่จังหวัด101เป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพี่กับ62กิโลกรัมครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับรุ่นพี่ในวัย19ปีครับฟาอีดมอราชพฤกษ์ครับนายปฏิการหวังเกษมครับเสือร้ายพระนครครับจากแขวงจอมทองเขตจอมทองจังหวัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันในวัย19ปีครับสูง170ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับล่าสุดพาท่าแพ้น็อกให้กับธนารัตพลเกียรติพลทิพย์เอาไว้จากค่ายมวยลูกสวนโดยบังหมัดลูกสวนครับที่คุณเป็นถอดมงคลนี่แหละครับเป็นทั้งหัวหน้าค่ายเป็นทั้งคุณพ่อครับส่วนมุมน้ำเงินครับนี่ครับคุณสั่งปราบครับสั่งปราบสิทธิ์รุ่งโรจน์ครับหัวหน้าค่ายมวยสิทธิ์สั่งปราบบอกว่ามีแชมป์ระดับค่ายมากมายเหลือเกินครับธนาคุณสั่งปราบไม่ว่าจะเป็นเจ้าแบงค์ไทยนะครับปานเพชรปานทองโอ้ไม่ธรรมดาครับเอ้าท่านผู้ชมครับยกที่1ครับคู่ที่3ของรายการเปิดฉากมานี่ทางด้านฟาอีดหัวเข้าไปก่อนครับหัวแข้งขวาถูกตุ้งเข้าเต็มหน้าอกครับทักทายไปก่อนเรียกความมั่นใจทันทีนะครับขยับเข้ามาใช้ขวาวัดระยะแล้วทิ้งด้วยสายวางด้วยซ้ายครับเด็กกำลังห้าวเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านแบงค์ไทยนี่นะครับ3 4ฟอร์มหลังนี่สดแล้วกันครับแบงค์ไทยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ายิ่งชกยิ่งเก่งฮู้ดีจริงครับครับสีด้วยขวาดักไว้แล้วเติมด้วยแข้งซ้ายแบงค์ไทยพยายามจะจู่โจมต่อครับเลยขวาวัดระยะแล้วเล่นงานไปที่ฐานล่างครับซ้ายกับขวาครับแบงค์ไทยซ้ายธรรมชาติครับส่วนทางด้านฟาอีดนี่ซ้ายได้ขวาได้ซ้ายครับของท
ธนาฟ้าอีทซ้ายของธนาแบงค์ไทยโต้ไปเดินหน้าต่อเลยครับธนาแบงค์ไทยค่อยก้าวเข้าไปครับขวาคอยกระแทกซ้ายคอยเติมนี่ครับจนถึงกับการโอ้ยลูกนี้แข้งขวาคืนครับฟ้าอีทคืนมาเต็มๆเหมือนกันนี่ครับเตะด้วยซ้ายอีกครั้งครับธนาแบงค์ไทยไม่มีรีรอรอแล้วครับวิ่งหนักทั้งนั้นครับแข้งของธนาฟ้าอีทที่ประเคนเข้ามาครับไทยพยายามจะจู่โจมแต่ว่ายังทำอะไรไม่ถนัดครับโดยเฉพาะตะคุงทางด้านแบงค์แฮนด์ถึงกับเอียงครับเอียงไปตามแรงแข้งครับต้องเบรกเกมก่อนครับเตือนไปที่ทางด้านฟ้าอีทครับกรรมการสนธิยาไพรอนันต์เป็นการตักเตือนครับเอาละครับดูกันต่อครับมาเดี๋ยวเตือนเร็วครับกรรมการสนธิยาไพรอนันต์มาแบงค์ไทยเดินต่อครับเดินทำได้ดีก็ต้องเดินต่อไปแต่ว่าการจู่โจมเดินเข้าไปโดนแข้งหนักๆทุกทีครับดักเอาไว้ครับแข้งขวาฟาอีสโอ้ไม่ใช่เบาเลยครับแข้งขวาของกันฟาอีสเตะมาแต่ละครั้งนี่แบงค์ไทยนี่กระเด็นกระดอนครับนี่นะครับแหมบ่งบอกถึงพละกำลังน้ำหนักในการออกอาวุธครับพยายามจะกระโจนฟันด้วยศอกซ้ายฟาอีสสวนคืนครับจับไม่ได้มัดได้ตีด้วยเข่าขวาอะไรครับพยายามจะกดพยายามจะรัดครับด้านเจ้าแบงค์ไทยดูครับตะกายต่อไปครับแบงค์ไทยจับไม่ได้มุดมัดตีได้เหมือนกันมาคอยเติมต้องเปลี่ยนมาวางแข้งขวามาครับแบงค์ไทยก็ยังโดนแข้งขวาคืนแต่ท่านฟาอีสไม่ยอมเป็นเป้าเลยครับฟาอีสถึงศอกผีผวานั้นยังไม่ได้ใช้ศอกเลยครับเจอฟาอีสรักษาระยะห่างแบบนี้ครับอยากมาพิมพ์ด้วยหมัดขวาครับท่านฟาอีสเจอลูกจุกจิกจับเองเข้าไปนี่ทางด้านแบงค์ไทยก็อึดอัดเหมือนกันครับเอาละครับเดินมาแล้วก็วางแข้งซ้ายเติมไปเลยครับแข้งซ้ายคอยเติมพยายามจะขยับเบียดนะครับแต่ว่าฟาอีสเน้นเกมรับครับขวามาซ้ายคืนนี่ครับมีดีที่แข้งซ้ายครับทางด้านแบงค์ไทยแหมมั่นใจสุดขีดครับเอาละครับเดินหน้าต่อไปอู้ฟาอีสดักฟันเลยครับตั้งไว้กับแบงค์ไทยไล่แขนหาจังหวะขึ้นบนไม่ได้สับด้วยศอกขวาครับฟาอีสหน้าแบงค์ไทยครับต้องบอกว่าสองอาชีพนั้นยังไม่ได้ใช้งานครับแล้วหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับแหมมวยไทยแบทเทิลสุดแชมป์ชนแชมป์ในครั้งนี้ศักดิ์ศรีค้ำคอครับในคู่ที่3ของรายการมวยไทยแบทเทิลครับทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ระหว่างทางด้านแบงค์ไทยสิสังปราบครับกับทางด้านฟาอีทมอราชพฤกษ์หรือว่าฟาอีทลูกสวนรุ่นพิการน้ำหนัก61กิโลกรัมครับจังหวะความหนักแรงครับแข้งของทางด้านฟาอีทเนี่ยโอ้โหหวดมาแต่ละทีครับเราบอกว่าหนักแน่นทั้งนั้นครับจะดูครับจังหวะความตื้นของด้านเจ้าแบงค์ไทยพยายามจะใช้ศอกนะครับที่เป็นจุดขายของตัวเองแต่ว่าก็ยังใช้ได้ไม่ถนัดนักครับลุ้นต่อครับยกที่2ครับมาเริ่มยกที่2กันเลยครับเติมฉากมาแบงค์ไทยเดินเข้าหาทันทีทีมงานนี่บอกว่าต้องเดินเร็วกว่านี้ครับเดินขาเข้าล่องแข้งขวาต้องเดินให้เร็วแต่ว่าเจ้าฟาอีสเนี่ยก็มีชะงักติดหลังจากลูกเตือนของกรรมการสนธิยาไพรในยกแรกที่ผ่านมาด้วยครับนั่นแหละครับปัญหาใหญ่ครับอย่าโดนเตือนอีกครับฟาอีสเอาละครับแข่งสายมาจากแบงค์ไทยเริ่มสาดได้เน้นมากขึ้นแต่นี่ครับเพลงเข่าจากลูกสวนนี่ธรรมดาเช่นกันครับตีด้วยขวาเข้ามาเดินจากมุดมาเสียบโอ้ฟาอีสดูครับความดูเนียครับแบงค์ไทยทำยังไงขวางได้ไหมแต่งตัวนานไปนิดครับโอ้กว่าจะยกขึ้นมาครับนี่ครับวันนี้ฟาอีสมาพร้อมกับเล่เหลี่ยมครับฉากออกซ้ายขวาแล้วดันแทงแข่งสายทางด้านมานะครับแบงค์ไทยซ้ายมาคอยเติมได้นะครับจังหวะเริ่มมาแล้วครับแบงค์ไทยโอ้นี่ครับลูกบ้าครับของทางด้านเจ้าแบงค์ไทยครับปื้อเท่านั้นที่จะครองโลกครับเสียขวาฟาอีสลากมากระทุ้งคืนนะครับยัดมาโต้คืนแล้วเด้งอีกทีครับทางด้านฟาอีสโอ้ยมา3ทีแล้วครับฟาอีสเนื้อเน้นทั้งนั้นครับตีด้วยซ้ายยังจะสกรูมาแทงด้วยขวาแทงด้วยขวาอีกทีเอ้าไม่สนครับแบงค์ไทยจะฟันครับนี่ครับแทงได้แทงไปครับมีลูกต่อลูกมันมาแก้อ้าวลูกนี้ฟาอีสแท็กแทงได้ทีแล้วขึ้นกันแล้วครับพยายามแทงครับแม่แกยิงสลุดเลยครับทางด้านฝ่ายอีสมาครับจิ้มลำตัวบ้างแต่ว่าอย่าโดนของเจ้าแบงค์ไทยเลยครับแบงค์ไทยเดินหน้าต่อไปครับโดนเท่าไหร่ก็จะเดินครับแบงค์ไทยฝ่ายอีสกล้าว่าเสียบขวาโอ้ยต้องเอาไปผ่อนครับแบงค์ไทยลูกนี้ชะงักไปหน่อยการเลือกช้าที่ฝ่ายอีสลงโทษเลยครับโอ้ไล่ก็มาจิ้มลำตัวแบงค์ไทยฟันด้วยศอกซ้ายฟันด้วยศอกซ้ายเอาคืนเหมือนกันครับแบงค์ไทยแต่งมาตะกายแล้วสับตอกได้เสียบขวาคืนมาแล้วครับมุดมาถึงตัวกับแบงค์ไทยแยกครับแยกก่อนครับเอาละครับด้านฟาอีสโอ้แกทำเป็นชุดแล้วออกมาผ่อนครับแบงค์ไทยจ้วงลำตัววางด้วยแข้งซ้าย
ก็แต่เร่งไปเยอะครับพี่น้อยครับชนะฝ่ายอีทนี่นะครับอย่างต้องเดินต่อไปครับแบงค์ไทยขวาคอยวัดระยะครับซ้ายคอยเติมแม่ตอนนี้กรรมการจ้องชนะฝ่ายอีทครับส่งสัญญาณเตือนด้วยสายตาก่อนครับซ้ายยาวๆเข้ามาฝ่ายอีทขวาเลยครับจับได้แบงค์ไทยขวางหน้าขวางอยู่ไม่อยู่ฝ่ายอีทตีก่อนก็ต้องบอกว่าลูกสวนเนี่ยค่ายนี้เนี่ยขึ้นชื่อลือนามในเพลงเข่าใช่ย่อยอะไรครับพี่น้อยครับเหยียบเข่านี่ใครก็ได้ครับในทั่วโลกนี้ครับลูกสวนท้าดวลอยู่แล้วครับนะครับไล่มาใหม่ทางไทยกระแทกขวาแล้วเติมซ้ายครับไทยอิทเอาคืนขยับเข้ามามาโอ้โหกับปั้นมาแล้วครับต้องงัดกำปั้นแล้วครับหน้าหมัดศอกต้องมาครับชนะแบงค์ไทยนี่ครับต้องเอาทุกลูกครับแบงค์ไทยอาศัยลูกแขนเข้าว่าครับตัดซ้ายได้ตรงๆแบงค์ไทยมุดมาทันทีมาครับตื้อไม่เลิกจริงๆครับเจ้าแบงค์ไทยมาครับไทยอิทเก็บอาวุธก่อนครับแบงค์ไทยวางซ้ายไทยอิทคืนมาอีกแล้วครับแบงค์ไทยหมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับมวยไทยแบทเทิลท่านผู้ชมอยากจะติดตามข่าวสารครับพี่น้อยครับครับผมต้องบอกว่าทางออนไลน์สามารถเช็คได้ครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการแข่งขันรูปภาพสวยๆนะครับรูปภาพเกมการชกในแต่ละวันของเราครับก็สามารถติดตามได้ครับในเพจ Facebook ของแม็กมวยไทยรวมไปถึงแอปพลิเคชันโมบายแอปก็สามารถติดตามได้เช่นกันครับครับไม่ต้องบอกว่าไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่มุมใดของโลกก็ติดตามความมันระดับโลกของแม็กมวยไทยได้แบบนี้ครับทางช่องอัมริน HD หมายเลข34รวมไปถึงทาง Facebook ครับติดตามข่าวสารกันได้ครับก็เรามีอัปเดตต่อเนื่องทุกวันครับแน่นอนตามรับชมได้มาแล้วครับท่านผู้ชมครับมวยมันๆแบบนี้ครับบี้กันมาตลอด2ยกเหลือเวลาอีกเพียงแค่3นาทีเท่านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามกันครับต้องบอกว่าต้นๆนี่ฟาอิททำได้ดีครับตัวไทยปลายยกทางด้านแบงค์ไทยเล่นขึ้นมาน่ากลัวเหมือนกันนะครับอีก3นาทีครับมาชมกันต่อจู่โจมก่อนครับแบงค์ไทยเสียบซ้ายใช้ลูกตื้อแหละครับวางได้แล้วลากมาฟาอิทตั้งกำแพงแบงค์ไทยตีด้วยซ้ายฟาอิทเด้งคืนนี่ครับจะตื้อจริงๆครับท่านเจ้าแบงค์ไทยพูดถึงเรื่องหัวใจต้องยกให้แกครับแบงค์ไทยตัดกายตลอดครับเตะได้เตะไปครับฟาอิทอย่าหมดอย่าแผ่วให้เห็นกันแล้วกันเราบอกว่าอย่าหมดหวังครับเอาละครับไปอีกก็ยังไม่ยอมครับนักชกรุ่นพี่ขวางมาไปอีกเกาะโดนตีก่อนครับตีด้วยขวาครับแบงค์ไทยไปอีกตีคืนพยายามจะพลิกกลับมาไปเร่งเยอะนะครับในยกที่2ที่ผ่านมาครับไปอีกอ้าวโดนแต่ต้องไปเฉยๆครับไปอีกเอาละครับเริ่มจะไม่เสือกันแล้วจังหวะนี้ขาอ่อนไปเฉยๆครับลุกช้าซะด้วยครับพี่น้อยครับโอ้ยก้นมันเตี้ยก้นมันหนักครับเอาละครับกับปั้นซ้ายของแบงค์ไทยวางด้วยซ้ายเติมนี่ครับแบงค์ไทยได้ลูกนี้ได้ใจได้เลยครับเข้ามาเดินหน้าต่อไปครับแบงค์ไทยกีดขวามาฝ่ายอินทรายามขวางเอาไว้ครับอารับไปโดนเตะตาล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูครับทำอะไรก็ต้องบอกว่ายังดูไม่ค่อยจะดีครับท่านไปอินโดนจิ้มลำตัวอีกครั้งโอ้ช็อตครับโอ้อาการนี้มาได้อย่างไรครับท่านไปอินโดนเข้าไปเดี๋ยวอารับกรรมการสุดท้ายก็มาครับครั้งที่สองที่กรรมการเตือนทางด้านฝ่ายอินครับโอ้เป่าปากพูดเลยครับชนะไปอีทก็อยากแกสู้นะครับแต่ทนานแบงค์ไทยนี่มาแรงมาเร็วเหลือเกินโอ้โหสับเลยครับในสองซ้ายตอนนี้บี้เลยครับครึ่งทางครับของยกสุดท้ายครับโอ้ดูแกตื้อครับชนะแบงค์ไทยเอาเลยครับไปอีทแบบนี้วิกฤตถามหาสิครับครับแบงค์ไทยนี่กระชากมาเสียบครับเตะซ้ายมาเบิ้ลแข้งซ้ายเข้าไปเอาครับเมตรสองเมตรสามเมตรตามมาซ้อนโอ้โหเบิ้ลมาตามใจชอบครับแบงค์ไทยทำได้น่ากับกลายเป็นผู้รับเหมาซะอย่างนั้นครับด้านฝ่ายอีสแบงค์ไทยไล่เข้ามาสาดซ้ายน่าต้องบอกว่าไล่จนกระดานแล้วครับนี่แหละครับฝ่ายอีสต้นนี้เป็นพระเอกครับตอนนี้นี่สวมบทผู้ร้ายชัดเจนครับคุณจริงโอ้วันนี้เวทีแม็กซ์มวยไทยรายการมวยไทยแบทเทิลเกิดอะไรขึ้นกับพลิกไปพลิกมาทุกคู่เลยครับนี่นะครับความมันระดับโลกครับยังมีโอกาสทั้งคู่เหตุการณ์บนเวทีนี่พลิกผันตลอดเวลานี่คือมนต์เสน่ห์ครับของแม็กซ์มวยไทยนี่คือมนต์เสน่ห์ของมวยไทยและนี่คือเวทีแม็กซ์มวยไทยของเราครับนะครับไล่มาสาดซ้ายเข้ามาหน้าประเคนอย่างเดียวครับโอ้ฝ่ายอีโต้บ้างเลยครับนี่นะครับต้องหลังทีเชื่อกับฝ่ายอีต้านไม่ไหวครับแบงค์ไทยกระตากระเข้าหาแต่ลูกนี้โดนขวางเอาไว้ครับกรรมการแยกออกมาโอ้นักชกรูปหล่อจากกรุงเทพครับตอนนี้เข้าตาจนเลยครับเอาซ้ายอีกแล้วครับโอ้ตอนนี้กับการเป็นซ้ายไฟลามทุ่งครับนี่ครับซ้ายใจตามใจชอบครับซ้ายมาหัวไปเลยครับแบงค์ไทยแม่นึกจะออกก็ออกมาเรื่อยๆครับเตะครั้งแรกเนี่ยกองไฟยาวประมาณ8เมตรไปมายาว12เมตรครับลามไปหมดแล้วครับมันลามไปเรื่อยครับซ้ายของทางด้านแบงค์ไทยและครบ3ยกเป็นที่เรียบร้อยครับ
โอ้โหในคู่ที่3ของรายการศึกแชมป์ชนแชมป์พลิกล็อกสนั่นแน่ๆครับโอ้สถานการณ์เปลี่ยนเสิร์ฟไปเปลี่ยนเสิร์ฟมาครับโมเมนตัมของคู่นี้ต้องบอกว่าไม่นิ่งเลยครับโอ้เปิดฉากมาต้นยกสุดท้ายนั้นเป็นทางด้านแบงค์ไทยที่เล่นงานบริเวณหน้าท้องของฟาอีทครับและสุดท้ายออกอากับอาการชัดเจนครับดูนะครับนี่ครับไล่ประเคนเลยครับสายไฟลามทุ่งมี 3A ครับโอ้เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับ The for the great fight and now let's check out Better Plies สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Battle for blue corner, red corner no prize. Max Muay Thai Facebook page. Blue corner, reach of 92 degrees of it, get 5,000 baht. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner.และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้นักชกในมุมน้ำเงินครับแบงค์ไทยสิทธิ์สังปราบเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมพักความมาตรงนี้ครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ Please stay tuned you don't go anywhere we'll be right back at the short break This is Muay Thai Battle